ไม่พอน้องขอพริกเพิ่มอีก2แก้วแล้วจะใส่หาสวรรค์วิมานเลยนักหนาฮะอยากกินเผ็ดแต่ล้างเส้นกูงงอ้าวแม่ค้าทำไมพูดงี้อ่ะนี่ลูกค้านะก็มันเปลืองแล้วผักเนี่ยเอามาขนาดนี้กินหมดเหรอฮะเอาเสื้อมีตังค์ใจทำบ่นหน้ารำคาญไม่โกงไม่กินมาแล้วพอกลับบ้านเออเดี๋ยวอะไรอีกผักด้วยจะบ้าเหรอจะบ้ายังไงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็ต้องกินกับผักสดเจ๊ร้านนี้นี่มันยังไงกันวะดูเออมองอะไรไม่เคยเห็นคนกินเผ็ดไงเดี๋ยวอะไรตังอ่ะแหมทำเนียนก็แล้วของฉันมันเท่าไหร่ล่ะร้อยหนึ่งโอ้โหนี่ขายกะเอารวยเหรอฮะก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยบ้าก๋วยเตี๋ยวอ่ะ40ที่เหลือค่าพริกกับผักน่าเลือดไม่จ่ายเว้ยแล้วก็จะฟ้องสคบ.ด้วยคอยดูแต่ก่อนฟ้องอ่ะขอโทรแจ้งตำรวจเถอะแหมกินแล้วจะชิ่งเหรอมึงอ่ะไอ้ที่รักฮะที่รักโอ้ยไม่ใช่ใช่สิจะไม่ชงไม่ใช่อะไรล่ะนี่ที่รักมาพอดีเลยจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวให้อีแม่ค้าหน้าเลือดนิดหน่อยสิร้อยหนึ่งค่าอะไรนะร้อยหนึ่งก็ค่าก๋วยเตี๋ยวเขาไงนี่เอากินเองก็จ่ายเองดิรู้จักกันที่ไหนบ้าปะเนี่ยมันบ้าแต่กินก๋วยเตี๋ยวล้างเส้นละแล้วตกลงเนี่ยไงรู้จักกันไหมรู้จักนี่คุณฉันขอร้องอะนะช่วยจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวให้ฉันทีแล้วเรื่องอะไรผมต้องจ่ายให้คุณฮะก็ฉันไม่มีเงินน่ะฉันตกงานนี่ก็ไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วอะแล้วถ้าไม่จ่ายอ่ะอีแม่ค้านั่นอ่ะมันขู่ว่ามันจะแจ้งตำรวจจับฉันแล้วถ้าฉันถูกจับพ่อฉันจะทำยังไงเล่าเข้าใจละช่วยก็ได้ขอบคุณนะร้อยหนึ่งใช่ปะก๋วยเตี๋ยวอะไรวะชามตั้งร้อยหนึ่งค่าพริกกับผักพริกกับผักยังคิดอยู่เหรอเคนะจบไปกันเถอะที่รักไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกนะโอ้ยสิบล้านนี่ขอบคุณนะเดี๋ยวไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไปละเอาอะไรวะไอเราเนี่ยก็หล่อใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยกระเป๋าตังค์หายไปไหนวะหรือว่าเฮ้ยนี่กูเจอมิดแล้วเนี่ยเจอตัวสักทีนะไอ้นางตัวดีมานี่นี่ช่วยด้วยช่วยพ่อฉันด้วยรอบนี้จะมาไม้ไหนอีกคะคุณฉันขอโทษนะที่ฉันขโมยเงินคุณนะแต่ฉันต้องพาพ่อไปหาหมอรอบเนี้ยฉันไม่หลงกลเธอง่ายหรอก
มานี่เลยเลิกเล่นละครทั้งทีเลยมาดิมาดิพ่อมาดิดิพ่อพ่อเป็นอะไรไหมพ่อพ่อหนาวปวดไปหมดทั้งตัวทำซะขนาดเนี้ยตีคู่หัวโตแน่คุณฉันไหวแล้วนะช่วยพ่อฉันด้วยพ่อฉันไม่เคยได้ออกมาหลายวันแล้วไอ้จุดแดงๆเนี่ยเหรอฮะทำไมเอาสีอะไรมาทาฮะเฮ้ยตัวร้อนจีเลยอ่ะนี่ป่วยจริงเหรอเนี่ยพ่อพ่อพ่องั้นเดี๋ยวกูพาไปโรงพยาบาลกันดีกว่าฉันขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยพ่อฉันไว้อ่ะถ้ามาช้ากว่านี้พ่อฉันก็คงจำใจช่วยต่างหากล่ะนี่คนเขาอุตส่าห์ช่วยออกค่าก๋วยเตี๋ยวให้ทำไมต้องขโมยเงินด้วยฉันขอโทษคุณจริงๆอ่ะคือฉันจำเป็นอ่ะแล้วก๋วยเตี๋ยวที่ฉันห่อกลับมาฉันก็ห่อเก็บไว้กินกับพ่อแล้วที่ฉันบอกคุณว่าฉันตกงานอ่ะฉันก็ตกงานจริงๆเพราะว่าโดนเพื่อนร่วมงานใส่ร้ายนี่ค่ะกระเป๋าเงินคุณเงินของคุณอ่ะฉันใช้ไปแค่10 บาทเองนะแค่ซื้อยาพาราให้พ่อแผงเดียวเองเอาเถอะคุณก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายเลยนี่คงจะเป็นจริงแหละงั้นเอางี้ไหมคุณมาทำงานกับผมผมเปิดร้านของชำอยู่อยากขายพนักงานน่ะจริงเหรอคะได้ค่ะขอบคุณมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้นึกว่าขโมยดิไม่ทำแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ